สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Edge Racer นั่นเองท่านผู้ชมครับตัวนี้ก็เป็นเกมมือถือแข่งรถกราฟิกสวยจากทางค่าย Netit ในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับตัวนี้ยังเป็นแค่เวอร์ชั่นเทสเท่านั้นเองนะครับยังไม่ได้เปิดให้บริการเป็นทางการแต่อย่างใดเนาะสำหรับในเวอร์ชันนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเปิดทดสอบถึงตอนไหนนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้เพราะว่าเขาเขียนไว้ว่า pending นะครับก็คือเขาจะประกาศอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะปิดทดสอบตอนไหนเนาะสำหรับเกมตัวนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับตัวเกมนะครับเป็นเกมแข่งรถที่กราฟิกถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับมือถือใครที่ไหวเนาะหรือเรียกอีกแนวนึงที่หลายๆคนเรียกกันเนาะก็คือในส่วนของตัว Speed Drifter ในเวอร์ชั่นกราฟิกสูง อะไรประมาณนี้เนาะจริงๆอ่ะตัวเกมมันเหมือนพวก Asphalt เมื่อก่อนนะครับที่มันเป็นตัวเกมแข่งรถของทางค่ายเกมล้อมเนาะที่มีกราฟิกคุณภาพสูงแล้วก็ตัวแข่งรถค่อนข้างง่ายเนาะก่อน Asphalt 9หรืออะไรแบบนี้นะครับในเวอร์ชั่นเก่าๆเนาะนี่ครับการบังคับก็จะมีตั้งแต่เราบังคับเองแบบที่ผมบังคับอยู่ตัวแมนนวลนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากบังคับเองนะครับมันสามารถเปิดในส่วนของตัวระบบออโต้ได้ด้วยนะครับเกมนี้มีการออโต้ด้วยเนาะเข้าโค้งครับปกติปุ่มการเข้าโค้งอะไรแบบนี้กับปุ่มดิฟมันจะแยกกันนะครับแต่ว่าเราสามารถตั้งค่าให้มันเป็นปุ่มเดียวกันแบบนี้ได้นะครับก็คือเวลาที่เราเข้าโค้งอ่ะมันจะกดดิฟให้เลยนะครับมันจะค่อนข้างง่ายกว่าเนาะแล้วก็ตัวออโต้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นออโต้เราปล่อยมือเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้บังคับอะไรแล้วนะครับถ้าผมแตะหน้าจอมันจะขึ้นแบบนี้เนี่ยคือมันบังคับให้เองนะแต่ว่าตัวระบบออโต้มันไม่ค่อยฉลาดขนาดนั้นนะครับท่านผู้ชมครับบางด่านถ้าเป็นโค้งแบบเล็กๆนะครับมันเข้าติดแบบติดเลยนะเราขับเองอาจจะดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะชนนะครับเนี่ยปึ๊บยิงเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเกมเพลย์กราฟิกประมาณนี้เลยท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราดูบรรยากาศเกมเพลงกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูโหมดการเล่นแล้วก็แนะนำวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับสำหรับวิธีการเนาะอย่างแรกนะครับเราไปดูโหมดการเล่นกันก่อนนะครับด้านขวาล่างตรงนี้เลยท่านผู้ชมโหมดการเล่นที่เราเล่นอยู่นะครับผมจะเล่นแมปตัวนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเข้ามาเล่นเนาะเกมนี้สามารถเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดการเล่นปกตินะครับต่อมาก็จะมีแรงค์นะครับแรงค์โหมดเนาะเลเวล5นะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็ตัว transformation ตรงนี้ก็เลเวล5นะครับแล้วก็ career นะครับตัวนี้เราสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับมันจะแข่งเป็นจุดนะครับ1ขีด1 1ขีด2 1ขีด3อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นภารกิจต่างๆเนาะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็อีกโหมดนึงนะครับปลดล็อกที่เลเวล15ก็คือ time attack น่าจะแข่งจับเวลาหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจนะครับเลเวล15นี่ค่อนข้างนานนะค่อนข้างนานนะครับขนาดผมลองเล่นมาหลายตาอยู่นะครับยังแค่เลเวล3เองเนาะวิธีการเล่นของเกมนี้เราจะเล่นตามเควสด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับว่าตัวเควสให้เราไปทำภารกิจอะไรนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกของรางวัลต่างๆเข้ามาแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยเรารับของรางวัลเนาะส่วนวิธีการเล่นกับเพื่อนนะครับอย่างแรกนะครับให้เราไปด้านขวาบนก่อนเนาะเนี่ยครับเพิ่มเพื่อนกันก่อนนะครับเนี่ยเราเข้ามาในนี้แล้วก็มาเมนูที่2นะครับเอาชื่อเพื่อนนะครับหรือ ID ของเพื่อนนะครับมาค้นหาในนี้เนาะแล้วก็เรากดแอดไปเช่นสมมติว่าผมค้นหาเจอคนนี้ใช่ไหมครับเรากดแอดไปแล้วก็รอเขารับนะครับแต่ว่าฟังก์ชันตัวเพิ่มเพื่อนนะครับมันจะปลดล็อกที่เลเวล5นั่นเองท่านผู้ชมครับเราถึงจะสามารถเพิ่มเพื่อนได้เนาะส่วนดู ID เพื่อนนะครับมาที่โปรไฟล์ของเราเลยนะครับมันจะมีตัว ID อยู่นะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าหาด้วยชื่อไม่เจอนะครับเอา ID ตรงเนี้ยให้เพื่อนนะครับไปก๊อปให้เพื่อนเนาะเราถึงจะหาเจอนะครับแล้วก็การเล่นกับเพื่อนนะครับให้เราเข้าโหมดด้านขวาล่างนะครับแล้วก็ตอนที่เราจะกดเริ่มนะครับเลือกมาสักโหมดหนึ่งหรือด่านหนึ่งนะครับนะเนี่ยครับมันจะมีปุ่มเชิญอยู่เห็นไหมเนี่ยนะเราสามารถเชิญเพื่อนของเราได้เลยเนี่ยครับเชิญตรงนี้นี่อันนี้ในคลับอันนี้คนที่เล่นด้วยก่อนหน้านี้หรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่เนี่ยสามารถเชิญเข้ามาเล่นได้เลยหรือว่าทำการส่งแบบนี้นะครับก็คือส่งหาผู้เล่นอื่นๆหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะครับถ้ามีคนเข้ามาอะไรแบบเนี้ยก็สามารถเล่นกับผู้เล่นคนนั้นได้นะครับว่าจะแข่งเป็นทีมนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมสะดวกเนาะก็ตามนี้แล้วกันนะครับโอเคครับผมเมนูต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการแต่งรถกันบ้างเราสามารถทำยังไงเกี่ยวกับรถได้บ้างนะครับมาที่เวิร์กช็อปตรงนี้เนาะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการแต่งรถนั่นเองท่านผู้ชมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอัปเกรดมากกว่าเนาะในช่วงตรงนี้นะครับมันจะมีการอัปเกรดเป็นเลเวลนะครับตรงนี้เนาะนี่ครับใช้เงินที่เรามีนะครับแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกระดับรถขึ้นไปเนาะนี่ก็จะมีพวกความสามารถใหม่ๆแล้วก็พวกไอเทมใหม่ๆในการติดตั้งนั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยแล้วก็กดตัวนี้ไปเนาะทีนี้นะครับเรากดเมนูกลับมาท่านผู้ชมต่อมาก็จะมีตัวนี้นะครับเวลาที่เราปลดล็อกพวกไอเทม
ไนโตรหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะครับเราสามารถใช้อันอื่นๆได้นะครับมันก็จะมีบอกนะว่าใช้อันนี้ได้ความเร็วคูณอะไรๆๆอันนี้ต้องลองอ่านดูนะครับแล้วก็ต้องลองใช้ดูด้วยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับยังไม่ปลดล็อกที่เลเวล7เนาะถัดมานะครับท่านผู้ชมมันจะมีอีกเมนูนึงเนาะออโต้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีการทำสีรถการปรับล้ออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ สีต่างๆท่านผู้ชมครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยมันจะมีสีที่อันล็อกอยู่ที่เราสามารถใช้ได้เนาะอันนี้เราสีที่เราใช้ได้นะครับเราปรับเป็นสีนี้อันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยมีติดสติ๊กเกอร์ติดลายนู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยถือว่าทำลายที่เขาเป็นแบบลายสำเร็จรูปตัวนี้เขาทำได้ค่อนข้างดีท่านผู้ชมโอเคติดแผ่นป้ายทะเบียนเรียบร้อยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับจริงๆอ่ะเมนูไอ้แท็บด้านล่างตรงเนี้ยเราเข้าจากตรงเนี้ยอันเดียวครับมันจะเขาเรียกอะไรมันสามารถเข้ามาได้หมดเลยเนาะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่บอกไปนะครับสามารถปรับแต่งล้อได้ด้วยเนี่ยผมว่าอันเนี้ยสวยแค่เนี้ยรถแม่งโคตรสวยแล้วนะต่อมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูรถเนาะเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะมีรถหลากหลายประเภทนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นรถคันที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้อีกคันนึงเนาะที่เขาให้มานี่ก็ถือว่าโอเคเนาะมันจะมีระดับรถด้วยนะครับอันนี้ตัวแร่นะครับอันนี้อีปิกนี่ครับแร่อีปิกแล้วก็มีรถอื่นๆนะครับเนี่ยเราสามารถดูได้นะบอกกันเลยว่าดูแบบเจ๋งมากๆเลยนะครับ legendary นะครับแล้วคันนี้ต้องหมดเท่าไหร่วะเราต้องไปปลดล็อกที่เลเวล5นะครับไอตัวขับสโตร์ตรงนี้เนาะถึงจะดูพวกสแตทต่างๆเกี่ยวกับรถว่าซื้อเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นรถ Legendary นั่นเองท่านผู้ชมครับมีแบบคลิปตัวอย่างเวลาที่ขับรถคันนี้ด้วยนะนี่อย่างที่บอกไปนะครับมันคือ Speed Drifter เวอร์ชันอัปเกรดขึ้นมา ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูรถแบบเจ๋งๆมั้ยเดี๋ยวดูแบบคันนี้นี่ครับดูครับเนี่ยดูได้เลยนะว่ารถคันนี้มันโอเคหรือเปล่าเวลาที่แบบกดไนโตรอะไรอย่างงี้ท่านผู้ชมดูดิโอ้โหสุดๆนะรถมีเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมปลดล็อกนะอย่างที่บอกไปตัวเกมมันยังเป็นแค่เวอร์ชันเทสเท่านั้นเองท่านผู้ชมแล้วนอกจากนี้นะครับมันยังสามารถแต่งตัวละครหรือว่านักแข่งของเราได้ด้วยนะครับมาที่ตัวแบ็คแพ็คนะครับนี่แบ็คแพ็คนี่ก็จะมีพวกชุดต่างๆนะครับถ้าเรามีชุดเนาะมีเสื้อผ้านะครับเราสามารถเปลี่ยนให้ตัวละครของเราได้นะครับตรงนี้เนาะนี่แล้วก็ตัวละครของเรานะครับมีพวกท่าทางต่างๆด้วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลหลักๆเนาะในสโตร์มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในสโตร์ด้านขวาบนนะครับเนี่ยสโตร์เข้าทางนี้เนาะสโตร์ก็มีพวกเสื้อผ้าต่างๆขายนะครับเสื้อผ้านักเตะไม่ใช่นะเสื้อผ้าคนขับรถนะครับมีสกินรถต่างๆนะครับคือเกมนี้มันจะเป็นเกมแข่งรถแบบแฟนซีแบบจ๋าๆนะครับอย่างที่บอกไปเนาะทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่ากราฟิกแล้วก็การปรับแต่งปุ่มสักนิดนึงนะครับไปฟันเฟืองด้านขวาบนเลยนะครับการตั้งค่ากราฟิกนะครับจะอยู่บริเวณดิสเพลย์ตรงนี้นะครับเราสามารถปรับกราฟิกสูงสุดก็คืออัลตร้าเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมือถือไหวตรงไหนนะครับแล้วก็ตัวเฟรมเรทนะครับถ้ามือถือไหวก็ปรับเป็นไฮไว้เนาะที่เหลือก็จะเป็นไฮรีโซลูชันนะครับเป็นออนคือถ้ามือถือไหวเปิดออนหมดเลยก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้เนาะที่เหลือก็ถ้าไม่ไหวก็ปรับต่ำลงมาอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่มือถือท่านผู้ชมนะครับส่วนการบังคับนะครับที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นออโต้โหมดนะครับก็คือหมายถึงว่าเวลาที่เราแตะด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับอ่ะซ้ายปุ๊บมันก็จะเลี้ยวนะครับแต่ขวาก็จะเลี้ยวแล้วก็จะทำการดิฟให้นะครับแต่ถ้าอยากดิฟเองนะครับให้ใช้ตัวแมนนวลตัวนี้นะครับคือมันจะดิฟเองเนาะสำหรับตัวนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ยมีปุ่มดิฟอยู่แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะออโต้ดิฟให้เนาะเอาเป็นว่าก็จะเป็นประมาณนี้ท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม